สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพอกับช่องน้องวูนพากินพาเที่ยวคือเก่านะคะพี่น้องจ๋ามื้อนี้ข้าวคั่วแง่มาเว้นพี่น้องจ๋าข้าวคั่วตอนกลางวันตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วค่ะเนาะข้าวคั่วทําอะไรไปเบิ่งนํากันเลยค่ะพี่น้องจ๋าว่ามื้อนี้แม่นวูนมาเฮ็ดอีหยังค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าสําหรับมื้อนี้แม่นวูนสิเฮ็ดพุดดิ้งคาราเมลคัสตาร์ดนะคะพี่น้องจ๋าพุดดิ้งคาราเมลคัสตาร์ดส่วนวัตถุดิบของมันก็สิมีไข่ค่ะพี่น้องจ๋าไข่ไก่6ฟองขนมปัง6แผ่นเด้อค่ะพี่น้องจ๋าแม่นวูนใส่ขนมปัง6แผ่นนะคะเด้อตัวนี้จะเป็นน้ําตาลค่ะพี่น้องจ๋าน้ําตาลนมข้นนมสดเด้อค่ะพี่น้องจ๋าเฮามาลงมือเฮ็ดกันเลยเด้อค่ะพี่น้องจ๋าอันดับแรกแม่นวูนสิปั้นส่วนผสมทุกอย่างก่อนเนาะค่ะเนาะไปเบิ่งวิธีทํากันเลยจ้าจ้ากะสิมาลงมือเฮ็ดกันเลยเด้อค่ะเด้ออันดับแรกแม่นวูนจะฉีกขนมปังนี่ค่ะขนมปังเป็นแผ่นที่เฮาซื้อมาฟาร์มเฮานี่เนาะค่ะเนาะฉีกลงไปในเครื่องปั้นเลยค่ะนี่6แผ่นนะคะพี่น้องจ๋าบ่มีสูตรบ่มีนั่นหรอกค่ะกะตวงเอาเนาะสูตรแม่นวูนนี่ค่ะแม่นวูนใส่ขนมปัง6แผ่นเด้อค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้ใส่ขนมปังลงไปได้แม่นวูนก็สิใส่นมสดเด้อค่ะพี่น้องจ๋าใส่1กระป๋องเลยเด้อค่ะเด้อนี่1กระป๋องค่ะพี่น้องจ๋าตามด้วยนมข้นเด้อค่ะพี่น้องจ๋านมข้นนี่แม่นวูนสิใส่ครึ่งกระป๋องเด้อค่ะเพราะว่าแม่นวูนบ่ค่อยมักหวานปานใดใส่ลงไปเด้อค่ะครึ่งกระป๋องเด้อค่ะพี่น้องจ๋ากะเอาเลยนี่เนาะค่ะเนาะใส่นมข้นลงไปเรียบร้อยแล้วแม่นวูนก็สิตีไข่ใส่เด้อค่ะเด้อไข่6ฟองเด้อค่ะพี่น้องจ๋าเปิดไปอ๋อจ้ะใส่ไข่ลงไป6ฟองค่ะนี่1 2 3 4 56ค่ะพี่น้องจ๋าใส่ไข่ไก่ลงไป6ฟองเรียบร้อยแล้วเฮาก็สิเอาไปปั้นส่วนผสมให้เข้ากันเด้อจ้าจ้าพี่น้องจ๋าแม่นวูนก็สิไอเอาวัตถุดิบที่เฮาใส่ในเครื่องปั้นมาปั้นเลยเด้อค่ะบัดนี้ปั้นจนละเอียดเลยเด้อค่ะพี่น้องจ๋าปั้นจนละเอียดได้แบบนี้แล้วเฮาก็สิไปกองก่อนเด้อค่ะพี่น้องจ๋าไปค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าเฮาก็สิมากองเนื้อขนมของเฮาให้มันเวลาไปอบมันจังสิเนียนเนาะค่ะเนาะเทแบบนี้เลยค่ะพี่น้องจ๋านี่นี่ค่ะพี่น้องจ๋ากองออกมาแบบแล้วก็สิได้แบบนี้เนาะค่ะเนาะเวลาเฮาไปนึ่งไปอบมันจะไอ้เนื้อขนมของเฮามันจังสิเนียนสวยค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เด้อค่ะเด้อนี่เดี๋ยวเฮาไปเฮ็ดขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้าจ้าพี่น้องจ๋าหลังจากที่เฮาปั้นขนมของเฮาเรียบร้อยแล้วแม่นวูนก็สิมาเฮ็ดคาราเมลเลยเด้อค่ะพี่น้องจ๋าเฮาก็สิใส่น้ําตาลลงไปค่ะ1 2 3 4 5 6เนาะค่ะพี่น้องจ๋านี่เนาะค่ะเนาะขั้นตอนเฮ็ดคาราเมลของเฮาเด้อค่ะพี่น้องจ๋าจังมาเบิ่งกันเด้อจ้าไฟอ่อนๆเด้อค่ะพี่น้องใส่น้ําลงไปจักน้อยค่ะพี่น้องจ๋านี่นี่ค่ะเฮาก็สิคั่วน้ําตาลจนมันเป็นสีคาราเมลเฮาจังสิเอาเด้อจ้าเปิดไฟอ่อนๆคั่วไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆแบบนี้เด้อค่ะพี่น้องจ้าอย่าปล่อยปะละเลยเป็นเด็ดขาดบ่ซั่นมันสิไหม้เด้อค่ะเด้อให้มันเป็นสีน้ําตาลจังมาเบิ่งกันค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ้าคาราเมลของแม่นวูนก็สีสวยแล้วเด้อค่ะพี่น้องจ้านี่ให้มันได้สีแบบนี้เด้อค่ะเด้อนี่เนาะค่ะเนาะเฮาได้คาราเมลแบบนี้แล้วเฮาก็สิเอาไปเทใส่พิมพ์1ขนมของเฮาเลยเด้อจ้าเด้อไปค่ะเอาไปเทใส่พิมพ์1ขนมเลยจ้าจ้าพี่น้องจ้าแม่นวูนก็สิเทคาราเมลของเฮาลงไปเลยค่ะพี่น้องจ้านี่เนาะค่ะเนาะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะใส่คาราเมลลงไปแบบนี้นะคะพี่น้องจ๋านี่ค่ะพี่น้องจ๋าหลังจากที่เฮาเอาคาราเมลลงใส่ในไอ้เป็นพิมพ์ของเฮาแล้วเฮาก็เคาะให้มันฟองอากาศออกก่อนเด้อค่ะพี่น้องจ๋าให้มันได้แบบนี้เนาะค่ะเนาะแล้วเราก็จะเทขนมที่ของเราที่เราปั่นแล้วก็กองไว้ลงไปเลยค่ะนี่ปึ๊บนี่ค่ะพี่น้องจ๋าเอามาใส่อีกอันนั้นนี่เนาะค่ะเนาะใส่ลงไปแบบนี้เด้อค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะได้2ถ้วยพอดีแล้วค่ะพี่น้องนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องจ๊ะเฮากะเคาะให้แบบว่าบ่มีฟองอากาศนะคะพี่น้องนี่ค่ะได้แบบนี้แล้วเฮากะไปซื้อใส่ซึ่ง1กันเลยนะคะพี่น้องจ๊ะเอาไปใส่ซึ่ง1กันเลยจ้านี่ค่ะพี่น้องจ๋าแม่น้องวุ่นก็ได้เอาซึ่งใส่น้ำตั้งไฟไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเฮาก็สิเอาถาดขนมของเฮาลงไป1กันได้จ้ะพี่น้องจ๋านี่1ไว้ประมาณ30ถึง40นาทีเนาะค่ะเนาะ30ถึง40นาทีเฮาจังมาเบิ่งหน้าพุดดิ้งของเฮาเด้อจ้ะเด้อว่ามันสิออกมาแบบใดสิเป็นจังได๋เนาะแม่น้องวุ่นก็บ่ทันได้เคยเฮ็ดเด้อค่ะครั้งแรกจังมาลุ้นมาเบิ่งนำกันเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ30ถึง40นาที1ไฟกลางๆเด้อค่ะเด้อไฟแห้งมันจะทำให้ฟูขึ้นมาจ้ะถ้าไฟอ่อนก็สิเฮ็ดให้บ่สุกเด้อค่ะพี่น้องจ๋า1ไว้30ถึง40นาทีจังมาเบิ่งกันจ้าจ้าพี่น้องจ๋าตอนนี้ก็ผ่านไปได้ประมาณ40นาทีแล้วเนาะค่ะเนาะแม่น้องวุ่นก็สิมาเบิ่งหม้อขนมของเฮาเลยเด้อค่ะเด้อว่าไอ้พุดดิ้งคาราเมลคัสตาร์ดของแม่น้องวุ่นสิเป็นจังได๋เนาะค่ะเนาะมาเบิ่งกันเลยจ้าว้าบนี่พี่น้องจ๋าหอมมากเลยค่ะพี่น้องจ๋าไปเบิ่งใกล้ๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องจ๋าเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮารออีกสัก5นาทีเนาะค่ะเนาะเพื่อความแน่ใจจังเอาไปใส่ถาดไปเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ๋าจ้าพี่น้องจ๋าตอนนี้ก็1ครบ40นาทีแล้วเนาะค่ะเนาะนี่หน้าตาพุดดิ้งของเฮาก็สิเป็นแบบนี้เด้อค่ะเด้อสําหรับพุดดิ้งคาราเมลคัสตาร์ดเด้อค่ะพี่น้องจ๋าแม่นุ่นก็สิปิดแก๊สเลยค่ะพี่น้องนี่แล้วเราก็จะเอาออกใส่ถาดพักไว้ให้เย็นประมาณ30นาทีถึงชั่วโมงพุ่นล่ะค่ะอยากให้มันเย็นไว้เฮาก็ไปแช่ตู้เย็นไว้เนาะค่ะเนาะเอาพุดดิ้งของเฮาออกใส่ถาดไว้เลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาแบบนี้นะคะสำหรับหน้าตาของพุดดิ้งอันนี้คือเป็นด้านล่างของมันเด้อค่ะเด้อเฮาสิโชว์หน้าของมันก็คือหน้าคาราเมลที่เฮาเฮ็ดอยู่ข้างล่างเฮาก็สิไปความจังสิเห็นหน้าตาของมันเนาะค่ะเนาะช่วงนี้เราก็จะพักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเด้อค่ะเด้อพักให้มันเย็นตัวเซ็ตตัวก่อนเฮาจังมาเบิ่งค่ะว่าหน้าตาของพุดดิ้งของแม่นงูสิออกมาแบบใดเนาะค่ะเนาะสำหรับการทำครั้งแรกจังมาเบิ่งกันจ้าจ้าพี่น้องจ้าหลังจากแม่นงูพักขนมให้มันเย็นได้30นาทีแล้วเฮากะสิมาเปิดไอ้มากไอ้เทใส่จานมาเบิ่งหน้าตาของมันกันเลยเนาะค่ะเนาะสิเฮ็ดแบบนี้ค่ะแล้วก็พลิกขึ้นเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องจ๋างุ้มลงแบบนี้เนาะค่ะกับด้านมันลงเฮาก็สิมาเบิ่งหน้าตาของพุดดิ้งของแม่น้องวุ่นกันเลยเด้อจ้าเด้อพุดดิ้งคาราเมลคัสตาร์ดเด้อค่ะพี่น้องจ๋ามาเบิ่งนํากันเลยจ้าแทนครั้งแรกของการทําพุดดิ้งเด้อค่ะพี่น้องจ๋านี่เป็นจังได๋พี่น้องประสบความสําเร็จอยู่เด้อค่ะแม่น้องวุ่นสิให้เบิ่งใกล้ๆนี่ค่ะสำหรับพุดดิ้งคาราเมลมัสตาร์ดของแม่น้องวุ้นนะคะพี่น้องจ๋านี่เอียงให้มันไหลไปทางนั้นน้ำให้มันงามเนาะค่ะพี่น้อง
ประสบความสำเร็จค่ะพี่น้องจ๋าเฮ็ดออกมาเรียบร้อยแล้วหน้าตาพุดดิ้งคาราเมลคัสตาร์ดของแม่น้องวุ่นก็ออกมาเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะพร้อมที่สิเสิร์ฟสิกินกันแล้วเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเฮาจักไปเบิ่งคลิปกินต่อจากคลิปเฮ็ดเลยเด้อค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะสำหรับมื้อนี้เด้อค่ะเด้อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าสำหรับพุดดิ้งคาราเมลคัสตาร์ดจ้าจ้าพี่น้องจ๋าสำหรับพุดดิ้งคาราเมลคัสตาร์ดของแม่น้องวุ่นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะพี่น้องจ๋าออกมาหน้าตาก็สวยงามมากๆเลยค่ะพี่น้องจ๋าเฮาไปจังไปชิมกันไอ้คลิปต่อไปเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับรสชาติของมันสิออกมาเป็นจังไดแซ่บบ่หรือว่าเป็นจังไดเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ๋าจังมาเบิ่งกันคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นการเฮ็ดเป็นวิธีทำสำหรับการเฮ็ดพุดดิ้งเนาะค่ะเนาะเฮ็ดออกมาหน้าตาก็โอเคค่ะการเฮ็ดครั้งแรกได้แบบนี้ก็คือว่าโอเคเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อที่เขามาให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะขอบคุณในไลน์ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊กกิ๊กกิ๊กกดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวูนพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่น้องวูนขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อจังพบกันใหม่ไรนาคลิปหน้าจ้าขอบคุณในไลน์ค่ะ